สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระนาคปกใบมะขามหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองสร้างในปีพ.ศ. 2517โดยอาจารย์ชินพรสุขสถิตจำนวนการสร้างมีดังนี้พระปกองค์จ้อยเนื้อทองคำ95องค์เท่ากับอายุหลวงปู่ทิมในปีพ.ศ. 2517พระปกองค์จ้อยเนื้อเงิน370องค์พระปกองค์จ้อยเนื้อนวะ160องค์พระปกองค์จ้อยเนื้อทองแดง 16,000 องค์พระปกองค์จ้อยเนื้อตะกั่วประมาณ50องค์และเนื้อทองเหลืองอีกเพียง2องค์พระปกองค์จ้อยเนื้อผงดำวสุทัศน์ผงพายกุมารประมาณ400องค์พระส่วนด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกศิลปะรบบุรีมีพญานาคอยู่บนเศียรพระพุทธ7หัวใต้พระพุทธเป็นลำตัวของพญานาคขดอยู่3ชั้นพระพุทธจะสวมสังวานคอมีกำไรแขนกำไรข้อมือและกำไรข้อเท้าทั้งสองข้างส่วนพิมพ์พระส่วนด้านหลังมียันห้าใส่อักษรขอมในยันห้าคือนะโมพุทธายะด้านบนของยันห้าจะมีฉายาของหลวงปู่ทิมอิสริโกส่วนด้านล่างของยันห้ามีคำว่าหลวงปู่ทิมและด้านล่างสุดมีตัวเลขไทย17หมายถึงปีพ.ศ.ที่สร้างพระใบมะขามปกองค์จ้อยนี้มีพิมพ์ด้านหลังเรียบพิมพ์เดียวแต่มีพิมพ์ด้านหน้าสองพิมพ์ด้วยกันพิมพ์ใหญ่โดยพิมพ์นี้จะพบในองค์พระปกองค์จ้อยเนื้อทองแดงพิมพ์หูมีขีดหรือพิมพ์หน้าเล็กโดยพิมพ์นี้จะพบในพระปกองค์จ้อยเนื้อทองคำเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อชินตะกั่วในส่วนของพิมพ์หูขีดจะมีแยกย่อยออกไปอีกโดยแยกจากรอยแตกของแม่พิมพ์บริเวณจมูกปากจะมีรอยแตกเป็นเส้นแนวตรงมักเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์หน้าแตกหูขีดสรุปแล้วพระปกองค์จ้อยเนื้อทองแดงจะมีทั้งพิมพ์หน้าใหญ่และพิมพ์หูมีขีดหรือพิมพ์หน้าเล็กพระปกองค์จ้อยพิมพ์หูมีขีดหรือพิมพ์หน้าเล็กนั้นจะเริ่มปั๊มทองแดงก่อนจึงทำให้ไม่พบรอยแตกผ่านที่บริเวณพระพักที่พบก็มีเพียงส่วนน้อยหลังจากการปั๊มเนื้อทองแดงเสร็จตามจำนวนแล้วจึงนำพิมพ์ไปปั๊มนวะเนื้อเงินเนื้อทองคำตามลำดับเมื่อพิมพ์เริ่มแตกตั้งแต่ปั๊มเนื้อทองแดงแล้วในเนื้อนวะก็พบรอยแตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรอยบล็อกแตกนี้จะเห็นเด่นชัดและแตกมากที่สุดในเนื้อทองคำเพราะเนื้อทองคำจะปั๊มเป็นเนื้อสุดท้ายท่านอาจารย์ชินพรท่านเคยบอกว่าตอนที่เริ่มปั๊มเนื้อทองแดงก่อนที่โรงงานจะปั๊มนั้นได้นำแผ่นทองแดงแผ่นเงินและแผ่นทองคำไปให้ที่โรงงานปั๊มขณะที่ปั๊มเนื้อทองแดงแผ่นทองแดงเกิดหมดก่อนที่จะได้ครบตามจำนวนจึงนำแผ่นเงินและแผ่นทองคำที่นำไปด้วยไปปั๊มก่อนด้วยบางส่วนเพราะต้องเดินทางไปซื้อแผ่นทองแดงเพิ่มจากในกรุงเทพดังนั้นจากข้อมูลนี้พระปกองค์จ้อยเนื้อทองคำเนื้อเงินจะมีจำนวนที่เป็นแม่พิมพ์ที่หน้าไม่แตกหรือแตกไม่มากThank you.
และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลการสร้างและจำนวนการสร้างของพระนาคปกใบมะขามของหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่